มีคนถามผมครับว่าจะเกิดสงครามเกาหลีหรือไม่หรือว่าถ้าเกิดสงครามเกาหลีจะเกิดสงครามโลกต่อไปหรือไม่คําตอบสั้นๆของผมก็คือว่าสงครามเกาหลีอาจจะเกิดแต่จะไม่บานปลายกลายเป็นสงครามเอเชียหรือสงครามโลกแน่นอนครับเพราะว่าตัวละครที่เกี่ยวข้องสหรัฐจีนญี่ปุน่นรัเสเซียเกาหลีใต้เกาหลีเหนือ ซึ่ง6ชาตินี้ที่เอ่ยชื่อนั้นเคยมีการประชุมที่เรียกว่า six party talks คือพบกัน6ฝ่ายแล้วแน่นอนครับว่าประชุมแล้วประชุมเล่าไม่สําเร็จแต่คราวนี้เกาหลีเหนือเนี่ยออกมากระฟัดกระฟียดที่ยิงปืนใหญ่เกาหลีใต้ยิงตอบโต้ตอนนี้ท้าทายให้จีนต้องเล่นบทบาทจีนไม่ประนามเกาหลีเหนือและให้ความสําคัญข้ออ้างระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยเท่าเกันในสื่อของรัฐ ขณะที่สหรัฐยืนยันว่าการซ้อมรบระหว่างอเมริกากับเกาหลีใต้จะดาเนินต่อไปเกาหลีเหนือจะมาโวยวายเรื่องนี้แล้วก็อ้างเป็นเหตุที่จะก่อเหตุไม่ได้เกาหลีเหนือก็ถือว่าการซ้อมรบของสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นเป็นการท้าทายยั่วยุอเมริกาก็กระซิบกระซาบกับจีนตลอดเวลาครับว่าช่วยไปบอกเขาหน่อยนะเพื่อนคุณที่เกาหลีเหนือเนี่ยว่าทําอย่างนี้ไม่ได้นะเรายอมรับไม่ได้ล่าสุดยิ่งมีเสียง ค่อนข้างจะคุยโมโอโอวดของเกาหลีเหนือว่าฉันพัฒนาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยถึงจุดที่ใครจะมารังแกฉันเป็นอันขาดนะถึงแม้ว่าล่าสุดที่อ้างนั้นบอกว่าใช้เพื่อสันติแต่ว่าถ้าคุณพัฒนาสมรรถนะยูเรเนียมเนี่ยมันนำไปสู่การทำอาวุธรายแรงได้ฉะนั้นณจุดนี้ทุกฝ่ายเนี่ยตั้งอยู่ในที่ตั้งของตัวเองครับไม่มีใครยอมใครณจุดนี้ แต่ที่แน่นอนก็คือว่าจะต้องมีการพูดคุยกันและตัวละครใหญ่คือจีนกับอเมริกาญี่ปุ่นรัสเซียยังไงยังไงก็ต้องคุยกันเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นั้นถือว่าเป็นคู่กรณีโดยตรงแต่ผมเชื่อครับว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยเริ่มที่จะพูดกันรู้เรื่องมากขึ้นเชื่อไหมว่าเอกสารลับออกมาโดยวิกิลีกส์ที่มามาสองแสนกว่าชิ้นเนี่ยมีชิ้นหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจอย,อย่างยิ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ว่านี้เลยครับ เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่จีน,นไปกระซิบกระซาบกับอเมริกันสถานทูตอเมริกัน,นแอบเขียนรายงานลับกลับไปที่กระทรวงตามประเทศตัวเองบอกว่าเจ้าหน้าที่ของจีนบางคน,นก็อึดอัดกับเกาหลีเหนือคล้ายๆกับว่าเป็นลูกที่อยู่ในสภาพท,ที่ถูกเอาใจจนใจแตกทําอะไรตามใจแต่ตัวเองแต่จีนนไม่กล้าพูดในที่สาธารณะหรอกครับแอบพูดกับเจ้าหน้าที่ส,หร,สหรัฐแอบส่งรายงานนี้กลับไปกระทรวงตามประเทศของตัวเองแต่ดันมีคนเอามาแฉ ก็ผมไม่รู้ว่าใครหน้าแดงกันแน่ครับแต่ว่าผมว่าจีนเนี่ยไม่แน่นะออกมาอย่างนี้จีนอาจจะยิ้มยิ้มก็ได้บอกเอออย่างน้อยส่งสารไปให้เกาหลีเหนือโดยตัวเองไม่ต้องพูดเองก็ได้น่าสนใจครับว่าจะได้ผลหรือไม่